สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาติดตั้งไฟท้ายรถจักรยานกันนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED แบบไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องเปลี่ยนถ่านตลอดอายุการใช้งานติดตั้งแล้วจบเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับปั่นรถไปไฟจะกระพริบอัตโนมัติติดทั้งกลางวันและกลางคืนจนกว่ามันจะพังไม่ต้องไปยุ่งกับแบตเตอรี่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับมันจะมีฐานแบบนี้เข้ามานะครับปุ๊บให้เอาเดือยคว่ำลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีเดือยอย่างนี้เราก็สอดตัวนี้ลงไปนะครับปุ๊บติดตั้งแบบนี้นะครับอย่ากลับทางถ้ากลับทางปุ๊บมีโอกาสรถวิ่งสั่นปุ๊บ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 ตัวนี้กระเด้งออกมานะครับแล้วไฟมันจะร่วงลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราติดตั้งแบบนี้ปุ๊บเข้าล็อกอย่างนี้นะครับมันจะมียางรองมาให้นะครับยางรองเข้าไปด้านหลังตรงเนี้ยนะครับยัดใส่เข้าไปเราจะใส่มุมนี้ก็ได้มันจะเป็นตัว V เห็นปะหรือใส่มุมนี้จะกลายเป็นตัว A นะครับประมาณนี้ดูเหลี่ยมนะครับว่าเราจะติดตั้งเหลี่ยมไหนปึ๊บโอเคเหลี่ยมนี้ติดตั้งรถพับเสือหมอบเสือภูเขาทัวริ่งจักรยานแม่บ้านได้หมดนะครับเพราะมันใช้เป็นยางแบบนี้นะครับติดตั้งกับหลักอาร์หรือตัวเฟรมนะครับไซส์ไหนก็ได้เพราะยางมันยืดได้นะครับปึ๊บเราจะเอาสูงต่ำแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับโยงสายออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวกำเนิดไฟจ่ายให้หลอดนะครับมันเป็นเหมือนตัวปั่นไฟตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กเห็นไหมแม่เหล็กคายออกนะครับแล้วเอาไปติดตั้งที่4ลวดส่วนตัวนี้ติดตั้งที่ตัวเฟรมนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้เดี๋ยวมาดูหลักการทำงานมันก่อนนะครับปุ๊บเนี่ยนะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับดูที่ไฟนะครับผมจะเอาแม่เหล็กปุ๊บ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 ขยับนะครับขยับเห็นไหมเห็นไฟมันติดไหมครับปุ๊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 บเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้ตอนกลางวันคึมๆนะครับฝนใกล้จะตกเดี๋ยวมาติดตั้งที่เฟรมกันดูใกล้ๆนะครับฝั่งนี้จะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรูปสายฟ้านะครับแม่เหล็กจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะปุ๊บจากนั้นนะครับด้านหลังเราสามารถปรับเลื่อนระยะได้นะครับเนี่ยเราจะเอาใกล้ๆทีห่างจากแม่เหล็กแค่ไหนก็ได้นะครับใส่ล็อกตัวนี้เข้าไปนะครับเนี่ยปึ๊บรูดเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยเราจะง้างเพื่อให้มันลงล็อกปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมง้างให้มันอยู่ใกล้ๆก่อนปึ๊บจากนั้นมันก็มียางรองเหมือนกันนะครับรองตัว V ตัว A เหมือนกันเราจะเอาเหลี่ยมไหนก็ได้ปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยยางจากนั้นเราก็จะมาติดตั้งตัวนี้นะครับหมุนออกนะครับตัวแม่เหล็กนะมืดหน่อยนะครับพอดีฝนใกล้จะตกแล้วก็โอ้เดี๋ยวน็อตร่วงมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับใส่เข้าไปตึมนะครับตัวนี้เห็นว่ามันจะมีร่องนะครับให้ร่องตรงนี้อยู่กับซีลวดนะปึ๊บติดตรงซีลวดหมุนเข้าไปนะครับหมุนให้แน่นระวังถ้าหมุนหลวมมันจะรถวิ่งไปมันจะปิวหายนะครับปึ๊บในระยะที่อยู่ให้มันวิ่งตัดผ่านตรงนี้สนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านตรงนี้นะครับกะแล้วเราก็ลองล็อกนะครับเราก็หมุนล้อเข้าไปปึ๊บนะครับทีนี้ตรงนี้มันห่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมหลังนะเนี่ยนะครับระยะแก็บตรงเนี้ยมันกว้างนะครับเราก็ปรับตัวนี้เลื่อนเข้าไปจับตัวนี้ดูนะครับอย่าให้มันหลวมนะเราก็มาปลดล็อกด้านบนตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนตัวนี้เข้าไปใกล้ๆนะครับไม่ต้องใกล้มากก็ได้นะครับบางทีเวลามันอยู่ใกล้กันตรงนี้มันจะหลวมนะครับหายางถ้าเรามียางเราก็เอามามัดเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อให้ตรงนี้มันล็อกให้แน่นนะครับอันนี้เอาเร็วๆนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะลองปั่นให้ดูนะครับแล้วดูไฟนี่นะครับจุดตัดข้างล่างอยู่ตรงนี้นะครับแม่เหล็กกับไอตัวกำเนิดไฟนะครับตรงนี้เป็นไฟนะครับเดี๋ยวลองดูผมจะลองปั่นนะครับเดี๋ยวเก็บสายให้เรียบร้อยด้วยนะครับตัวนี้เทสให้ดูก่อนเห็นไหมเอ่ยดูที่ไฟนะครับ
นะเนี่ยเวลาเราปั่นไปมันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับทั้งกลางวันและกลางคืนสว่างนะครับเป็นไฟ LED 2ดวงกระพริบไปเรื่อยๆตามจังหวะที่แม่เหล็กตัดกันที่ล้อนะครับประมาณนี้นะครับกลางคืนเห็นชัดเจนนะครับกลางวันก็ไม่ชิเล่นะครับเห็นไหมล้อเริ่มวิ่งช้ามันก็จะแวบแวบแวบนะครับเรายิ่งปั่นเร็วไฟก็จะยิ่งกระพริบเร็วนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็เก็บสายนะครับเอาเคเบิลไทเก็บสายแล้วเท่านี้นะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับราคาหลักร้อยนะครับไม่ได้แพงมากคุ้มนะครับไม่ต้องชาร์จแบตไม่ต้องเปลี่ยนแบตจักรยานแม่บ้านลูกเด็กเล็กแดงนะครับลุงป้าที่แบบพ่อแม่พี่น้องเรานะครับที่เราไม่ที่เขาไม่ถนัดนะครับในการชาร์จแบตเปลี่ยนแบตนะครับหาแบบนี้มาติดตั้งให้นะครับไม่เป็นอันตรายสำหรับคนปั่นจักรยานแล้วก็คนที่ขับรถตามมาข้างหลังแล้วแบบเฮ้ยมันมองไม่เห็นมันสลัวสลัวกลางคืนมันอันตรายจริงๆนะครับผมจะชนหลายทีแล้วจักรยานที่ไม่มีไฟท้ายนะครับถ้าเกิดเรามีญาติผู้ใหญ่หรือลูกๆหลานๆที่ใช้จักรยานเป็นประจำนะครับหามาติดตั้งไว้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ